กับผมมหาช่อกับมีพญาถ้ำมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่านะครับซึ่งพญาถ้ำที่กับผมนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องในมือนี้ภาษาบาลีเพิ่นกะว่าอัปปมาโทจะธรรมเมสุแปลว่าบ่ประมาทในถ้ำนะครับลองมาฟังเบิ่งเด้อว่ากับผมได้เว้าไว้ว่าจังใดนะครับเห็นว่าพักห่มเหี่ยนกลางทางยาสิฟาวเหยียบย้ำบัดหาถอดยอดขาวบัดหาเท้ายอดขึ้นยั้งสิได้กายเกินสิบ่ขอเว้าเยินมงคลแห่งคาถาอัปปมาโทจะพระสวดมงคลไหวคำบาลีตามทายให้สวดต่อธรรมเมสุสาธุชนทั้งหลายให้จือจำคำเว้าก่อนที่องค์พุทธเจ้าสิเข้าสู่ทางนิพพานท่านปัจฉิมคำสอนดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนั้นเฮาจะขอเตือนท่านสังขารมั่นนั่นบ่เที่ยงมันโอนเอียงเลื่อมสิ้นศูนย์ใดบ่แน่นอนให้ท่านเตรียมตัวถอนกินนอนอย่าประมาทศาสดาสั่งไว้จังไล่เข้าสู่นิพพานบ่ประมาทว่านั่นท่านตั้งต่อมีสติคอยกำกับตัวเองอยู่เสมอบ่มีเว้นเฮ็ดอีหลีอย่าเฮ็ดเล่นชีวิตจริงของบ่เที่ยงแกนโลกเอียงเวียงถิ่มเฮาใดอยู่สู่วันสิ่งบ่ควรประมาทนั่นให้ท่านจือจำจดมีทั้งหมด7ประการพระอาจารย์เพิ่นเคยเว้าข้อที่1คุณโยมเจ้าอย่าประมาทในเวลาทุกที่ว่าราตรีการผ่านไปคือสายน้ำหากมั่วลี่ล่อย่ำทำแต่แนวบ่เป็นท้าวันเวลาผ่านพ้นสิหมุนทนกระบอท่านข้อที่2ว่านั่นอย่าประมาทในไวสิเฮ็ดหยังเฝ้าเฮ็ดไปเดี๋ยวแกไว้สิพังผ่านข้อที่3เรื่องพยาธิอย่าประมาทในโลกข้าหลงโตตนว่าแข็งแห้งโลกบ่แซงเข้ามาไกลข้อที่4เตือนไว้อย่าประมาทในชีวิตอาจสิตายเป็นผีทุกหน้าที่ชั่วโมงนั้นข้อที่5เด้อท่านเรื่องการงานอย่าประมาทฟาดให้แล้วอย่าท้อหรือไล่ถิ่มเคืองทางข้อที่6ยกมาอ่างอย่าประมาทในการเลี้ยนให้เฝ้าเฮียนศึกษาท่องจำให้มันได้สิได้นำไปใส่หางานเงินเจริญยิ่งทุกสิ่งหวังอยากได้ปัญญายื้อจองเอาข้อที่7เซ็ตซับเว้าอย่าประมาทในถ้ำอัปปมาโทธัมเมสุบรรลุลงมงคลนั้นขอบพระคุณเด้อท่านพระอาจารย์ธีรนาถอ่านประกาศให้ฮู้มงคลขอแห่งพญาเขียนไปหลายผู้อ่านล่าเมื่อเวลาลงไหวก้อนเอาไว้ตอนไม่พุ่นจังมาพอพบกันเด้อคุณยายเด้อครับนั่นก็คือพญาว่าอัปปมาโทจะทำเมสุก็คือบ่ประมาทในถ้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฟังจบไปแล้วที่นี่กับผมมหาช่อก็สิยกมาเว้าใหม่เพื่ออธิบายขยายความนะครับตามที่กับผมได้เขียนเป็นพญาถ้ำไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ลองมาฟังเบิ่งครับพญาว่าเห็นว่าพักห่มเหี่ยนกลางทางยาสิเฝ้าเหยียบย้ำบัดหาถอดยอดขาวบัดหาเท้ายอดขึ้นยั้งสิได้กายเกินอันนี้ก็เป็นคำพยาอีสานโบราณเพิ่นได้กล่าวเอาไว้ก็หมายความว่าเห็นว่าเป็นคนที่ต่อยต่ำก็ย่าเฝ้าดูถูกดูแค้นหรือว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมบ่แน่ดอกนะบัดเทือโศกเข่าข้างหรือว่าตาบอดขี่ถือป้องอาจสิกลายเป็นคนสำคัญหรือว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาก็ได้คือจังคำเพิ่นว่าไว้ที่บอกว่าไม่ล่มนั้นข้ามได้แต่ว่าคนล่มนะอย่าเฝ้าข้ามกันเด้อสิบอกให้อันนี้ก็คือเห็นว่าพักห่มเหี้ยนกลางทางอย่าสิเฝ้าเหยียบย้ำบัดหาถอดยอดขาวบัดหาเท้ายอดขึ้นยั้งสิได้กายเกินพญาต่อไปก็บอกว่าสิบอขอเว้าเยินมงคลแห่งคาถาอัปปมาโทจะพระสวดมงคลไวคำบาลีตามทายให้สวดต่อธรรมเมสุสาธุชนทั้งหลายให้จื้อจำคำเว้าพญาถ้ำที่กับผมนำมาเสนอในมือนี้ภาษาบาลีเพิ่นก็เว้าไว้ว่านะอัปปมาโทจะธรรมเมสุซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยว่าบ่ให้ประมาทในถ้ำหรือว่าไม่ประมาทในถ้ำพญาต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องก่อนที่องค์พุทธเจ้าสิเข้าสู่ทางนิพพานท่านปัจฉิมคำสอนดูก่อนทรงทั้งหลายนั้นเฮาจักขอเตือนท่านสังขารมันนั่นบ่เที่ยงมันโอนเอียงเสื่อมสิ้นศูนย์ใดบ่แน่นอน
ให้ท่านเตรียมตัวถอนกินนอนอย่าประมาทศาสดาสั่งไว้จังไล่เข้าสู่นิพพานอันนี้ก็คือก่อนที่พระพุทธองค์เนาะครับพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาก่อนเพิ่นที่สิเสด็จเข้าสู่การดับขันธปรินิพพานเพิ่นก็ได้ให้ปัจฉิมโอวาทไว้พอสรุปความได้สั้นๆย่อๆว่าสังขารนั้นเป็นอนิจจังบ่ตั้งเที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพิ่นบอกว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้ก็เป็นปัจฉิมโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเนาะพญาต่อไปบอกว่าบ่ประมาทว่านั่นท่านตั้งต่อมีสติคอยกำกับตัวเองอยู่เสมอบ่มีเว้นอันนี้ก็คือคำว่าบ่ประมาทก็หมายความว่าบ่ประมาทในเหตุให้มีสติรอบขอบตั้งใจทำเหตุที่ดีให้เต็มที่เพื่อบังเกิดผลดีตามมานั่นเองต่อไปนะครับปัญญาบอกว่าเฮ็ดอีหลีอย่าเฮ็ดเล่นชีวิตเป็นของบ่เที่ยงแกนโลกเอียงเวียงทิ่มเฮาได้อยู่สู่วันความหมายของตรงนี้ก็คือเว้าถึงว่าการดำเนินชีวิตนั้นสิเฮ็ดอีหลีเฮ็ดเล่นก็ตามก็ขอให้จำให้มั่นว่าชีวิตน่ะเป็นอนิจจังบ่มีความเที่ยงแท้แน่นอนโลกสิพากเฮาไปหรือว่าเฮาสิอำลาจากโลกนี้ไปมื้อใดก็บ่ฮู้มีโอกาสเป็นไปได้ทุกมื้อทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอย่าประมาทกันแล้วกันเนาะผู้ที่บ่ประมาททุกคนก็ต้องมีสติอยู่เสมอและที่นี่น่ะสติน่ะคืออีหยังนะครับสติก็คือความระลึกนึกได้นึกถึงความผิดชอบชั่วดีทั้งหลายนะครับเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เกิดเกี่ยวกับการคิดการพูดการทำในสิ่งที่ถูกต้องเฮ็ดให้บ่หลงบ่ลืมตัวบ่เผลอตัวใส่ปัญญาพิจารณาใครควรสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือการมีสติที่นี่หน้าที่ของสตินะครับหน้าที่ของสติก็มีอยู่หลายข้อหลายอย่างนะครับหน้าที่ของสติประการแรกก็คือสติเป็นเครื่องเฮ็ดให้เกิดความระมัดระวังตัวป้องกันภัยที่สิมาถึงตัวเฮาก็คือระแวงในสิ่งที่ควรระแวงแล้วก็ระวังป้องกันภัยในสิ่งที่ควรระวังถึงภัยที่สิมาถึงในอนาคตความระแวงก็หมายถึงความเกรงล่วงหน้าว่าสิมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นอย่างเช่นคนขับรถขณะที่ฝนกำลังตกถนนลื่นก็ระแวงว่ารถอาจสิคว่ำระแวงว่าอาจสิมีรถคันอื่นสวนมาในระยะกระชั้นชิดอันนี้เอิ้นว่าความระแวงนะครับส่วนว่าความระวังก็คือการป้องกันบ่ให้ภัยชนิดนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นในขณะขับรถเฮากับรถความเร็วลงก็ถือว่าเป็นการระวังและก็ตั้งใจขับรถมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระวังนะครับอันนี้คือความระแวงความระวังเนาะสติเป็นเครื่องเฮ็ดให้เกิดความระมัดระวังโตป้องกันภัยที่สิมาถึงโตเฮานะครับหน้าที่ของสติประการต่อไปก็คือสติเป็นเครื่องยับยั้งเตือนใจบ่ให้ตกไปในทางเสื่อมบ่ให้มัวเมาลุ่มหลงบ่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อเจ้าของอย่างเช่นหมู่พวกส่วนไปดื่มเหล้ากินเหล้าก็มีสติยับยั้งตัวเองไว้ว่าอย่าไปเพราะว่าเหล้ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเจ้าของเองหน้าที่ของสติประการต่อไปก็คือสติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขวนขวายในการสั่งคุณงามความดีบ่แช่เชื่อนยุดยั้งอยู่กับทีบ่ถอดถิ่มธุระบ่เกียจบ่ค้านป้องกันโลกนอนบิดติดเสื้อการงานเบื่อเฮ็ดบ่ไหวเข้าปลากินได้อร่อยดีอย่างสิ้นนะครับอันนี้ถือว่าสติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เฮาขวนขวายในการสั่งคุณงามความดีเพิ่นบอกว่าอย่าให้เป็นคนนอนบิดติดเสื้อการงานเบื่อเฮ็ดบ่ไหวเข้าปลากินได้อร่อยดีนะครับเฮ็ดงานขี้ข้านแต่ว่าของอยู่ของกินนี่มักหน้าที่ของสติประการต่อไปนะครับก็คือสติเป็นเครื่องเล็งเล่าให้มีความขมักขม้นก็คือเมื่อเตือนตัวเองให้เฮ็ดให้ทำความดีแล้วก็ให้เฮ็ดอย่างเอาจริงเอาจังบ่อืดอาดยืดยาดบ่เฮ็ดแบบไปเรื่อยๆเชื่อยๆอันนี้คือสติเป็นเครื่องเล็งเล่าให้เฮามีความขมักขม้นในการเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับหน้าที่ของสติประการต่อไปก็คือเป็นเครื่องเฮ็ดให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมออัตนักถึงสิ่งที่ควรเฮ็ดแล้วก็บ่ควรเฮ็ดตระหนักถึงสิ่งที่เฮ็ดแล้วหรือว่ายังบ่ได้เฮ็ดอย่างสินะครับอันนี้ถือว่าสติเป็นเครื่องเฮ็ดให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอนะครับว่าไผมีหน้าที่อีหยังเฮ็ดหรือยังสติสิคอยเตือนตลอดนะครับหน้าที่ของสติประการต่อไปก็คือสติเป็นเครื่องเฮ็ดให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการเฮ็ดการเฮ็ดงานสิบ่เกิดความสะเพร่าบ่ชะล่าใจว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่เป็นหยังนะครับอันนี้สติสิเป็นเครื่องเฮ็ดให้เฮาเกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานอันนี้ก็คือหน้าที่ของสติเนาะ
ที่นี่ก็มาเว้าถึงว่าคำอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสตินี่เพิ่นก็อุปมาเปรียบเทียบไว้หลายอย่างคือกันนะครับประการแรกเพิ่นบอกว่าสตินี่เป็นเสมือนเสาหลักเพราะว่าหยังเพราะว่าสตินี่ปักแน่นอยู่ในอารมณ์ก็คือคนที่มีสติเมื่อสิไต่สิตองสิคิดเรื่องหยังใจก็สิปักแน่นคิดไต่ตองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดทีถ้วนบ่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดไต่ตองจนเข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปุโปงเพิ่นจึงเปรียบสติว่าเป็นเสมือนเสาหลักอันนี้คือเป็นอุปมาเนาะเพิ่นอุปมาไว้ประการที่2เพิ่นอุปมาว่าสตินี่เสมือนนายประตูมีประตูแล้วก็มีนายประตูนายเฝ้าประตูเนาะเป็นหยังเพิ่นจังว่าจังซั่นก็เพราะว่าสติสิเฮ็ดหน้าที่เปรียบเสมือนนายประตูคอยเฝ้าสิ่งต่างๆที่สิผ่านเข้ามากระทบใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดจนเฝ้าเบิ่งถึงอารมณ์ที่ใจคิดถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็สิใคร่ควรทันทีว่าควรปล่อยให้ผ่านไปหรือบ่หรือว่าควรหยุดไปก่อนปรับปรุงแก้ไขให้ดีเสียก่อนอย่างจังซี่อันสติเพิ่นสิเป็นเปรียบเสมือนนายทวารนายประตูเนาะคอยเฝ้าเบิ่งมีหยังเข้าออกมาสู่จิตสู่ใจของเฮาอันนี้คือสตินะครับคอยกำกับดูแลเฝ้าอยู่ตลอดคำอุปมาต่อไปเพิ่นเว้าเกี่ยวกับสติเพิ่นอุปมาว่าสตินี่เสมือนขุนคลังขุนคลังก็คือเกี่ยวกับการเงินการท่องเกี่ยวกับรายได้ของคลังเนาะเป็นหยังเพิ่นจะว่าจังซั่นที่บอกว่าสติเสมือนขุนคลังนี่ก็เพราะว่าคอยตรวจตาอยู่ทุกเมื่อว่าของที่ใดเข้ามาแล้วก็ใส่ออกไปมีเท่าใดแน่งบบุญงบบาปของเฮาเป็นจังไดนะครับตรวจตาเบิ่งอย่างละเอียดทีถ้วนบ่ยอมให้ตัวเองเป็นหนี้บาปคือรายได้ว่ามีรายได้รายจ่ายเท่าใดอย่างเช่นได้บุญมาเท่าใดมีบาปเท่าใดจ่ายบุญไปเท่าใดจ่ายบาปไปเท่าใดอย่างสิเนี่ยเอิ้นว่าเป็นเสมือนขุนคลังสติเพิ่นสิคอยควบคุมดูแลตรวจตาอย่างละเอียดทีถ้วนต่อไปคําอุปมาต่อไปก็คือบอกว่าสติเสมือนหางเสือเป็นหยังจังว่าจังซั่นก็เพราะว่าสตินี่สิเป็นตัวคอยควบคุมเส้นทางการดําเนินชีวิตของเฮามุ่งตรงไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างที่เพิ่นว่านะเนาะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนบ่ให้หลงไปในสิ่งที่บ่ดีบ่ควรเสมือนกับคอยระมัดระวังบ่ให้เลือไปเกยตื่นหรือว่าไปเฉี่ยวไปชนไปตำไปเกี่ยวตัวใดนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับหางเสือนี่แหละสติจึงเปรียบเสมือนหางเสือที่สิควบคุมเส้นทางการดำเนินชีวิตของเฮาให้มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่ว่างไว้อันนี้ก็คือคำอุปมาเกี่ยวกับสติที่นี่ว่าถึงว่าประโยชน์ของสติเนาะประโยชน์ของสตินี่ก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างคือกันนะครับประการแรกก็คือถ้าหากว่าคนมีสตินี่ก็สิควบคุมรักษาสภาพจิตใจให้อยู่ในภาวะที่เฮาต้องการได้โดยการตรวจตาความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้กันสิ่งที่บ่ต้องการออกไปตึงกระแสความคิดให้เข้าที่เฮ็ดให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายอย่างเช่นสิเบิ่งหนังสือสิอ่านหนังสือก็สนใจคิดติดตามไปตลอดบ่ฟุ้งบ่ซ่านบ่คิดเรื่องอื่นสิเฮ็ดสมาธิใจก็โจดนิ่งแล้วก็สงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับบ่ฟุ้งซ่านบ่วอกแวกฉะนั้นบ่อนใดที่มีสติบ่อนนั้นก็สิมีสมาธิแล้วก็บ่อนใดมีสมาธิบ่อนนั้นก็สิมีสตินี่นะครับเป็นของซึ่งกันและกันนะครับได้อันนึงก็สิมีอันนึงตามมาที่นี่ประโยชน์ของสมาธิประการที่2ก็คือเฮ็ดให้ร่างกายและก็จิตใจอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเองบ่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเป็นทาสของความโกรธเคืองความหลุ่มหลงมั่วเมาจังมีความโปร่งเบาสบายผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันก็พร้อมที่สิเผชิญกับความเป็นไปต่างๆและก็จัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมอันนี้ก็คือประโยชน์ของสติมีสติก็สิเฮ็ดให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่เป็นตัวของตัวเองประโยชน์ของสติประการต่อไปก็คือเฮ็ดให้ความคิดและก็การรับรู้ขยายวงกว้างออกไปโดยบ่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าบ่ถูกบีบคั้นโดยกิเลสต่างๆจึงเฮ็ดให้ความคิดเป็นอิสระมีพลังแต่ก็มีสติควบคุมกับเปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสืออย่างที่กระผมได้เรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละนะครับหางเสือก็สิควบคุมอย่างดีถ้าหางเสือควบคุมอย่างดีก็สามารถแล่นตรงไปในทิศทางที่ต้องการไปถึงเป้าหมายได้โดยบ่วกบ่วนประโยชน์ของสติประการต่อไปก็คือเฮ็ดให้มีการพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินต่อไปเต็มที่เพราะว่ามีความคิดที่เป็นระเบียบและมีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็งนะครับยังเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์
อันนี้ก็คือประโยชน์ของสติเนาะเห็นให้มีการพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้เต็มทีนะครับยังมีอีกนะครับประโยชน์ของสติประการที่5ก็คือสีเป็นสิ่งชำระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้บริสุทธิ์เพราะว่าอย่างนะครับก็เพราะว่าเฮามีสติเนี่ยจังบ่พังบ่เผลอไปเกื้อกั่วกับบาปอกุศลกรรมต่างๆเฮ็ดให้มีพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนไปในทางปัญญาหรือว่าเป็นเหตุผลที่บริสุทธิ์อันนี้ก็คือประโยชน์ของสติเนาะยังมีอีกนะครับเดี๋ยวฟังต่อไปก่อนละจังเข้าไปสู่พญาต่อเนาะเว้าถึงว่าการฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทนั่นก็มีประการที่1บอกว่ามีสติระลึกนึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดสิไปเฮ็ดซั่วเฮ็ดบาปอีหยังเข้าก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังสิเฮ็ดนั่นเป็นบาปหรือบ่ถ้าเป็นบาปก็บ่ยอมเฮ็ดโดยเด็ดขาดอันนี้คือเอิ้นว่าเป็นการฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทบอกว่าให้มีสติระลึกนึกถึงแล้วก็เว้นจากการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดถ้าหูว่าสิ่งที่ไปเฮ็ดสิเป็นซัวกับบ่เฮ็ดถ้าสิ่งที่กําลังสิไปเฮ็ดเนี่ยเป็นสิ่งดีกับไปเฮ็ดจังซี่นะครับต่อไปเว้าถึงการฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทประการที่2ก็คือมีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาใจอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดอันนี้ก็คือสิเฮ็ดอีหยังก็ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่กําลังสิเฮ็ดนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือบ่ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลก็จังค่อยเฮ็ดค่อยทําเนาะการฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทประการต่อไปก็บอกว่ามีสติระลึกนึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดก็คือมีสติระลึกในเสมอว่าการเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกอย่างเช่นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นมีแต่ทุกข์มากมายกายกองเมื่อเฮาคิดได้จังซี่ระลึกได้จังซี่แล้วก็บ่ยอมเฮ็ดซั่วทําซั่วเพราะย้อนว่าญาติต้องไปเกิดในอบายภูมิจังซั่นอันนี้เอิ้นว่าฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทให้มีสติระลึกนึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดเพิ่นก็เอิ้นว่ามีสติทีนี้การฝึกสติบ่ให้เป็นคนประมาทประการต่อไปก็คือมีสติระลึกนึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดคิดอยู่บ่ให้ขาดมีสติระลึกนึกถึงความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดบ่ให้ขาดเพิ่นเอิ้นว่ามีสติก็มีสติระลึกได้ว่าถ้าเฮายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายซึ่งเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็ถือว่าเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปจังหาโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าสู่นิพพานให้ได้เร็วที่สุดก็สิได้หมดทุกข์พ้นทุกข์เมื่อระลึกนึกถึงมีสติคิดอยู่จังซี่บ่อยๆเนืองๆบ่ให้ขาดนี่ก็ย่อมที่บ่หลงไหลไปในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความหลงบ่กำหนัดในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความกำหนัดบ่คัดบ่เครื่องในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความคัดเครื่องใจในที่สุดอันนี้ก็คือฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทเนาะยังมีอีกนะครับการฝึกสติบ่ให้เป็นคนประมาทนี่ก็มีสติระลึกนึกถึงกรรมฐานภาวนาที่สิละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เนืองๆบ่ให้ขาดเพิ่นบอกว่าให้มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่สิละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานของเฮานี่อยู่เนืองๆนี่ถ้าเฮาคิดอยู่เนืองๆนี่ถือว่ามีสติระลึกได้ว่าการที่เฮาสิเฮ็ดดีเฮ็ดชั่วนั่นขึ้นอยู่กับใจของเฮาเป็นสําคัญว่าใจของเฮาสิเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็เอาชนะความทะยานอยากต่างๆได้หรือบ่นะครับแล้วก็วิธีที่สิฝึกใจได้ดีที่สุดก็คือการฝึกสมาธิต้องเล่งหาต้องหาเวลาเฮ็ดสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอที่นี่ต่ออีกจังนิดหนึ่งนะครับก็คือเว้าสิเว้าถึงสิ่งที่บ่ควรประมาทอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่บ่ควรประมาทอย่างยิ่งนี่มีอยู่หลายอย่างหลายประการนะครับเดี๋ยวกับผมขอย้อนเข้าพญาจักนิดหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าสิ่งบ่ควรประมาทนั่นให้ท่านจื้อจำจดมีทั้งหมด7ประการพระอาจารย์เพิ่นเคยเว้าก็เว้าถึงว่าสิ่งที่บ่ควรประมาทนั่นน่ะมีทั้งเบิด7ประการดังต่อไปนี้เด้อพญาว่าข้อที่1คุณโยมเจ้าอย่าประมาทในเวลาทุกที่ว่าลาตีการผ่านไปคือสายน้ำอันที่1ก็คือบอกว่าบ่ให้ประมาทในเวลาคําว่าบ่ให้ประมาทในเวลานี่ก็คือให้มีสติแล้วก็สตินี่ก็คอยเตือนตนอยู่เสมอว่าวันขึ้นล่วงไปล่วงไป
ขณะนี้เฮากำลังเฮ็ดอีหยังอยู่อย่ามัวเมาในสิ่งที่ไร้สาระอย่างเช่นไปเล่นไพ่ไปคุยโว้โอ้อวดอย่าไปประมาทเวลาตรงนั้นให้รีบเร่งทำการทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะว่าเวลามีน้อยเมื่อมันกืนชีวิตไปแล้วก็สิเอิ้นกลับขึ้นมาบ่ได้เพิ่นจังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ผ่านไปคือสายน้ำเนาะไปแล้วไปเลยนะครับเวลาก็ไปแล้วไปเลยแก้แล้วแก้เลยฉะนั้นสิ่งที่บ่ควรประมาทอย่างยิ่งประการแรกก็คือบ่ให้ประมาทในเวลาเพราะว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเรื่อยๆถามใจเฮานะครับมีสติถามใจบอกว่าขณะนี้บัดนี้เนี่ยเฮากำลังเฮ็ดอีหยังอยู่อันนี้เอิ้นว่าบ่ให้ประมาทในเวลาเนาะสิ่งที่บ่ควรประมาทประการต่อไปก็คือพยาวานะครับข้อที่2ว่านั่นอย่าประมาทในวัยสิเฮ็ดหยังเฝ้าเฮ็ดไปเดี๋ยวแก้ไว้สิพังพาดอันนี้ก็บอกว่าบ่ให้ประมาทในวัยก็คือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าได้คิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กหน่อยอยู่จังเที่ยวเล่นเพลิดเพลินป้ายมือหนึ่งมือหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆจนมาถึงบัดนี้แต่ละคนก็ต่างมีอายุเนี่ยเพิ่นบอกว่าโอ้โหหลายกับหลายกันในเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่แหละนะตราบใดที่ยังบ่ทันได้ออกจากวัฏสงสารนี่คือบ่ทันได้มีธรรมะบ่ทันได้บรรลุธรรมคือยังพระอรหันต์ของเพิ่นเนาะพระอรหันต์หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานี่เพิ่นบรรลุธรรมเพิ่นเห็นธรรมเข้าถึงธรรมมาตัดกิเลสตัณหาต่างๆนานาออกจากใจออกหมดโดยสิ้นเชิงอันนี้เพิ่นก็พ้นไปจากวัฏสงสารบ่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วยังหลวงตามหาบัวของเฮาเนาะเพิ่นบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นสิบ่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันนี้ก็คือเว้าถึงว่าบ่ให้ประมาทในวัยนะครับให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่ตลอดว่าอย่าคิดว่าเฮายังหน่อยยังหนุ่มอยู่จังซี่อันนี้ถือว่าประมาทในวัยต่อไปนะครับพยาว่าข้อที่3เรื่องพยาธิอย่าประมาทในโลกค่าหลงตัวตนว่าแข็งแห้งโลกบ่แซงเข้ามาใกล้อันนี้ก็คือเว้าถึงว่าบ่ประมาทในความบ่มีโลกคือตรงนี้ให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่ตลอดว่าอย่าคิดว่าตัวเฮาเนี่ยยังแข็งแรงอยู่จังซี่ตลอดไปถ้ากรรมชั่วในอดีตมันอาจสิตามมาท่านอาจสิป่วยเป็นโรคบ่สบายมือใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี่ก็ต้องรีบต้องควรต้องควายสร้างคุณงามความดีให้เต็มที่นะครับตราบใดที่ยังกินได้ไปเป็นนี่เนาะร่างกายแข็งแรงพยาต่อไปนะครับพยาบอกว่าข้อที่4เตือนไว้อย่าประมาทในชีวิตอาจสิตายเป็นผีทุกหน้าที่ชั่วโมงนั้นอันนี้ก็เว้าถึงว่าบ่ให้ประมาทในชีวิตก็คือให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่ตลอดว่าอย่าคิดว่าเฮานี่ยังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเฮาสิยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะว่าอีหลีแล้วนะเฮาอาจสิตายมื้อใดก็ได้ตายวันตายพรุ่งนี่บ่มีไผฮู้นะครับมัจจุราชบ่มีเครื่องหมายนำหน้าจึงให้รีบพวนควายในการละสัวทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มาสร้างความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็เฮ็ดจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เต็มที่ทุกรูปทุกแบบทุกเวลาทุกโอกาสนะครับเอิ้นว่าบ่ประมาทในชีวิตเนาะอย่าไปคิดว่าโอ้ยยังมีลมหายใจอยู่นี่เฮายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกโดนอีกนานจังซี่มันอาจสิบ่จริงจังซั่นเพราะว่าถ้าคิดจังซั่นแล้วก็สิถือว่าประมาทในชีวิตในเมื่อมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็เอาชีวิตเอาลมหายใจน่ะมาสร้างความดีต่อไปนะครับสิ่งที่บ่ควรประมาทประการที่5นะครับพยาว่าไว้ข้อที่5เด้อท่านเรื่องการงานอย่าประมาทฟาดให้แล้วอย่าท้อหรือไล่ถิ่มเคืองทางอันนี้ก็เว้าถึงว่าบ่ให้ประมาทในการงานก็คือให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่เสมอว่าสิเฮ็ดงานทุกอย่างที่มาถึงมือเฮานี่เฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วก็เฮ็ดอย่างทุ่มเทบ่ออมมือเฮ็ดงานบ่ให้ขั่งบ่ให้ข้างบ่ท้อบ่ถอยบ่ผัดวันประกันพรุ่งงานนี่ตกมาถึงมือเฮาแล้วเฮาก็เฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วก็เฮ็ดอย่างทุ่มเทถึงแรงกายแรงใจนะครับบ่ออมไม้ออมมือเฮ็ดงานแบบบ่ท้อบ่ถอยบ่ผัดวันประกันพรุ่งมาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมาร่วมสร้างร่วมแปลงเนาะอันนี้สิถือว่าบ่ประมาทในการทำงานนะครับอย่างเช่นงานในชีวิตประจำวันนะครับคนเฮาผู้ที่เป็นปุถุชนคนที่ยังสู่โลกสู่ชีวิตสู่กรรมสู่เวรยังสิก็ต้องทำมาหากินนะครับมีเหือมีแห้งมีการมีงานก็รับผิดชอบงานตรงนั้นให้ดีที่สุด
ได้รับมอบหมายจากสังคมให้มีบทมีบาทมีสถานภาพจังไดก็เฮาก็ทําไปตามหน้าที่ของเฮาและก็ทําบ่แม่นแค่สักแต่ว่าทําบ่แม่นทําพอให้แล้วๆไปให้ถือว่าเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วก็เฮ็ดอย่างทุ่มเทบ่ออมมือนะครับเฮ็ดงานบ่ให้ขั่นบ่ให้ข้างบ่ท้อบ่ถอยบ่พัดวันประกันพรุ่งถือว่าเป็นผู้บ่ประมาทในธรรมพญาประการต่อไปนะครับพญาบอกว่าข้อที่6ยกมาอ่านอย่าประมาทในการเรียนให้เฝ้าเฮียนศึกษาท่องจําให้มันได้อันนี้สิ่งที่บ่ควรประมาทต่อไปก็คือบ่ให้ประมาทในการศึกษานะครับคําว่าบ่ให้ประมาทในการศึกษานี่ก็คือให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่ตลอดอยู่เสมอว่าเฮาสิต้องขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มทีอันไหนที่ควรอ่านก็อ่านอันไหนควรท่องก็ท่องนะครับให้รีบอ่านรีบท่องโดยทันทีบ่ให้แช่บ่ให้เชื่อนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ซึ่งสิเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิตต่างๆนานาคนเฮานี่สิมีเงินก็ต้องมีงานที่นี่สิมีงานก็ต้องมีความรู้ก่อนสิมีความรู้ก็ย้อนลงไปก็คือต้องมีการศึกษาฉะนั้นมันสิไล่กันเป็นทอดๆไปเลยครับเฮามีการเรียนการรู้เฮาก็สิได้ความรู้มาจากการศึกษาพอได้ความรู้เฮาก็สิมีการมีงานเพราะว่าเขาคือสิบ่มาหากะหาเกณฑ์มาหาเป่าประกาศตีของล่องเป่าหาคนที่โอ้ไผเนาะบ่เรียนหนังสือหรือว่าอ่านบ่ได้เขียนบ่ได้จังซี่มาไปทําการทํางานคือสิบ่มีดอกเนาะครับขนาดว่านี่มีแต่ระดับหัวกะทิระดับปริญญาตรีปริญญาโทยังมาสอบแข่งกันจนหัวปิ่นหัวปันอยู่ทุกมือคนสมัครเป็นหมื่นๆแสนๆเอาแค่หาตำแหน่ง10ตำแหน่ง100ตำแหน่งสิคิดเบิ่งนะครับมันต้องแข่งขันกันสูงขนาดไหนอันนี้ก็ต้องใส่ความรู้ผู้ใดมีความรู้หลายผู้เพิ่นสามารถอีหลีเพิ่นมีความเก่งกล้าในทางวิชาการเพิ่นก็สามารถฟันฝ่าการสอบนั่นได้ก็เฮ็ดให้มีการมีงานเมื่อมีการมีงานแน่นอนนะครับก็ต้องมีเงินถ้าคนเฮามีเงินก็แน่นอนคือกันว่าต้องมีความสุขเพราะว่าอยากได้หยังก็ได้เงินสามารถบันดาลได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือการใส่ชีวิตทั้งโลกเนาะบอกว่าบ่ให้ประมาทในการศึกษานะครับพญาต่อไปนะครับพญาประการต่อไปบอกว่าข้อที่7เสร็จซับเว้าอย่าประมาทในธรรมอัปปมาโทธรรมเมสุบรรลุลงมงคลนั่นประการที่7ก็คือสิ่งที่บ่ควรประมาทประการที่7ในการปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นบอกว่าบ่ให้ประมาทก็คือให้มีสติเตือนเจ้าของอยู่ตลอดอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอบ่ย่อบ่ท้อโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ล่ะเป็นต้นไปบ่ต้องรอให้เฒ่าก่อนจังเข้าวัดเข้าว่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวจังหน่อยพอถึงเวลานั้นแหละจังหน่อยก็สิไปบ่ได้เลยบ่มีเหือมีแห้งไปล่ะแข้งขาก็ปวดย่างไปวัดไปว่าก็บ่ได้ถึงไปวัดได้ก็หูก็ตึงนะเพราะว่าเฒ่าแก่แล้วเนื้อเหี่ยวหนังย่านเนาะหูตามัวบ่คือหยังน้อยหรือเพิ่นว่านะครับพอไปแล้วก็สิหูก็สิตึงฟังหยังก็บ่ได้ตาก็ฝ้าก็ฟ้างไปแล้วเลี้ยวเบิ่งหยังก็บ่ได้ฉะนั้นอย่าให้ได้ประมาทในการปฏิบัติอัตถธรรมนะครับมีสติเตือนตนเตือนเจ้าของอยู่ตลอดว่าเฮาต้องเฮ็ดปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอบ่ย่อท้อแล้วก็เริ่มเฮ็ดตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปบ่ต้องรอนะครับบ่ต้องรอตอนแก่ตอนเฒ่าล่ะเข้าไปเลยนะครับตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยนี่แหละเฮามาก่อนได้ก่อนเฮ็ดก่อนได้ก่อนสะสมไว้หลายได้บุญหลายภายภาคหน้าเฮาก็สิได้เห็นอัตเห็นธรรมได้ง่ายๆนะครับหรือว่าบ่สั่นก็ถ้ายังบ่ทันผลเวรผลกรรมเฮาก็สิตัดลัดขั้นตอนลัดวงเวียนย่อชาติย่อพบเฮาเข้ามาอีกอาจสิได้พ้นความทุกข์หรือว่าพบกับพระนิพพานได้เร็วขึ้นอันนี้ก็ถือว่าอย่าได้ประมาทในการปฏิบัติอัตถธรรมเนาะอันนี้ก็คือพญาธรรมที่กับผมมหาช่อภาคเพียนเขียนมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องก็มีคำอธิบายขยายความเว้าไม่ยาวพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอัปปมาโทจะธรรมเมสุบ่ให้ประมาทในธรรมนะอย่างที่กับผมได้นำเสนอไปแล้วนั่นเนาะ